สวัสดีชาว 95.5 Virgin Hit นะครับผมโอ๊ตประกาศสิทธิ์ศิลปินคนแรกนะครับของค่าย Yes Record นะครับที่เป็นเพลงรักนะครับในสไตล์ของค่ายล็อกนะครับต้องบอกว่าหลายคนได้เคยได้ยินเรื่องของค่าย Yes Record มาบ้างนะครับเป็นค่ายของทางพี่เสกโลโซนะครับวันนี้มาโปรโมทซิงเกิลเพลงคิดไม่ผิดนะครับเป็นซิงเกิลแรกของผมนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นเพลงที่เราได้ตั้งใจนะครับแล้วก็ทำงานตัวนี้ออกมาเนี่ยใช้ระยะเวลาในการทำงานทั้งหมดเนี่ย4เดือนครึ่งนะครับมีโอกาสได้ทำงานร่วมกับนักเขียนเพลงนักแต่งเพลงชื่อดังก็คือพี่ต้นสุทธวัชชัยสุทธิรัตน์นะครับซึ่งแต่งเพลงให้กับศิลปินดังๆมากมายเลยนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าวันนี้ได้มีโอกาสมาร่วมงานกันนะครับเพลงคิดไม่ผิดเนี่ยเราอยากต้องการสื่อสารมาให้เพลงเนี่ยนะครับให้ผู้ฟังได้มีมุมมองแนวคิดถึงเรื่องราวของคน2คนครับที่เขารักกันครับแล้วก็ต้องบอกว่าการที่คน2คนเนี่ยรักกันเนี่ยแน่นอนมันมีปัญหาอุปสรรคต่างๆมากมายในการคบกันคือคนที่คบกันแน่นอนครับบางคนเนี่ยเขาต้องปรับตัวแล้วก็เสียอิสระหลายๆอย่างแต่ถ้าเทียบกับการที่ต้องมาอยู่คนเดียวนะครับแล้วก็มีอิสระทุกๆอย่างแล้วก็ไม่ต้องทะเลาะอะไรกับใครนะครับก็บอกว่าสู้มีกันและกันดีกว่านะครับอันนี้เป็นเพลงที่เราตั้งใจทำมากๆแล้วก็รวมถึงเพลงนี้เพลงมิวสิกวิดีโอเนี่ยนะครับเราได้พี่อั๋นประภัทรครูสิริเวชซึ่งถือว่าเป็นมือทำเอ็มวีที่เบอร์ต้นๆเลยนะครับที่ทำเอ็มวีออกมาดีมากๆแล้วก็ได้น้องกุ๊กไก่ฮอร์โมนมาเป็นนางเอก MV นะครับเนื้อหาใน MV ก็เราทำออกมาคล้ายๆกับหนังซีรีส์เลยนะครับต้องบอกว่าน่ารักมากๆลองเข้าไปดูนะครับแล้วก็ทั้งพระเอกทั้งนางเอกเนี่ยตีบทแตกเลยใช้ระยะเวลาในการทำสตอรี่บอร์ดเนี่ยประมาณร่วมเดือนนะครับแล้วก็ทีมงานในการถ่ายทำเนี่ยเกือบ30กว่าชีวิตนะครับลองเข้าไปดูกันนะครับในส่วนของเพลงคิดไม่ผิดของโอ๊ตประกาศสิทธิ์นะครับสามารถเข้าไปดูได้ใน YouTube นะครับดูเข้าไปใน YouTube ก็เสิร์ชชื่อนะครับคิดไม่ผิดโอ๊ตประกาศสิทธิ์นะครับและก็สามารถดาวน์โหลดได้นะครับในรหัสในการดาวน์โหลดก็จะอยู่ในตัวของMV นะครับเข้าไปดูได้เลยแล้วก็รวมถึงสามารถติดตามข่าวสารนะครับของโอ๊ตประกาศสิทธิ์ได้ในแฟนเพจนะครับของโอ๊ตประกาศสิทธิ์เป็นชื่อภาษาอังกฤษ OATPRAKASIT นะครับแล้วก็ในระหว่างนี้ก็มีการทำซิงเกิลที่2แล้วก็ซิงเกิลที่3ตามมานะครับซิงเกิลที่2ก็จะเป็นเพลงที่พูดเกี่ยวกับเรื่องราวของการแอบรักครับแต่เดี๋ยวมารอดูว่าเรื่องราวแอบรักในมุมมองของโอ๊ตประกาศสิทธิ์เนี่ยนะในสไตล์งานเพลงของโอ๊ตประกาศสิทธิ์เนี่ยเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวเรามาชมกันวันนี้ต้องขอบคุณทาง Virgin นะครับแล้วเราเจอกันครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ